ุดท้ายพาไปท่องเที่ยวกันบ้างนะครับก็ยังอยู่กับภาคการท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของสุขภาพกันด้วยททท.ตากนะครับเขาจัดกิจกรรมวิ่งแม่กาสารันดีคาร์ฟนะครับส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และก็การรับรู้เส้นทางการท่องเที่ยวและก็วิถีชุมชนครับนี่เลยนะคุณผู้ชมเป็นภาพบรรยากาศที่เขาเรียกว่าผู้ที่ชื่นชอบการดูแลสุขภาพนะครับไปวิ่งกันโดยมีพิธีปล่อยตัวนักวิ่งนะครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดที่เป็นตากนะครับแล้วก็ดีคาฟด้วยมีผู้ร่วมกว่า300คนในเส้นทางการท่องเที่ยววิถีชุมชนแม่กาสาอำเภอแม่สอดเพื่อที่จะส่งเสริมการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวครับแล้วก็เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยววิถีชุมชนกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวอันจะก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่อำเภอแม่สอดที่ถือเป็นเมืองน่าเที่ยวอีกพื้นที่หนึ่งของจังหวัดตากครับและก็เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนกระตุ้นการใช้จ่ายและก็ในพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตากซึ่งเป็น1ใน55จังหวัดเมืองรองซึ่งในตอนนี้เนี่ยขับเคลื่อนกันอยู่นะครับเป็นเมืองน่าเที่ยวที่มีศักยภาพสูงและสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีครับใช่แล้วครับกิจกรรมนี้ก็มุ่งเน้นนะครับเรื่องของการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความสวยงามทางด้านธรรมชาติวิถีชุมชนที่โดดเด่นผนวกกับวิถีวัฒนธรรมชุมชนอาหารถิ่นผลิตภัณฑ์กาแฟด้วยนะครับของจังหวัดตากเพื่อให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวนะครับเข้าสู่พื้นที่แล้วก็กระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนตามแนวทางของ BCG โมเดลด้วยครับ